นับพยางค์นับยังไงฮะเสียงเต่ง1ครั้งนับ1พยางค์1พยางค์สมมติว่ากายอย่างนี้มีกี่พยางค์พยางค์เดียวก็พยางค์เดียวใช่มั้ยเออไม่ใช่แบบว่านับกายอย่างนับตามจำนวนวินาทีอย่างเงี้ยมี20พยางค์ครับอย่างไม่ใช่นะไม่ใช่อันนั้นมึงสติปิดมากอ่ะมาต่อยมาต่อยเป็นคนมีชื่อมีชื่อสั้นกับชื่อยาวด้วยเอาชื่ออะไรก่อนเอาชื่อสั้นก่อนมาต่อยชื่อยาวมาต่อยคาเฟ่เลยคือยาวมากเรื่องของพื้นฐานของคำนี่แหละเรื่องคำพยางค์คำกับพยางค์ตะกี้เรารู้ไปแล้วรู้ไปแล้วใช่ไหมเหลือคำมูลคำมูลเป็นไงคำมูลคือคำที่มีความหมายสมบูรณ์ในตัวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมูลค่าถ้าพูดถึงคำมูลเนี่ยจำไว้เลยว่าสมบูรณ์กับก็คำมูลนี่แหละสมบูรณ์อ่ะพูดตามคำมูล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 สมบูรณ์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 ถ้าพูดถึงคำว่าคำมูลเนี่ยให้นึกไว้เลยว่ามันคือคำที่มีความหมายสมบูรณ์นั่นแหละดังนั้นก็ถ้าเกิดพูดถึงคำมูลก็คือสมบูรณ์คำมูลครับผมผลคำมูลคำมูลเท่ากับสมบูรณ์จำไว้เลยแค่นั้นเองแค่นั้นเองตั้งไว้ในใจคำมูลคำมูลสมบูรณ์สมบูรณ์คำมูลสมบูรณ์คำมูลคำมูลสมบูรณ์คำมูลเนี่ยแบ่งเป็น2ประเภทประเภทแรกคือคำมูลพยางค์เดียวอ๋อเหรอคำมูลพยางค์เดียวเขียนคำพยางค์เดียวทุกคำในโลกใบนี้เป็นคำมูลหมดเลยจริงเหรอตามหลักภาษาไทยนะภาษาจีนเนี่ยมีคำพยางค์เดียวไหมมีค่ะเช่นโขแปลว่าปากภาษาจีนที่มีใช้ในภาษาไทยดีกว่าเนาะเช่นคำว่าอะไรดีเขียมอย่างเงี้ยเรียกคำว่าเขียมไหมเขียมหรอใช่ไหมใช้เงินเขียมๆหน่อยว่าประหยัดประหยัดไม่ได้ยินอ่ะไม่ได้ยินเหรอเขียมเงินหน่อยอันนี้มันจีนกลางนะไม่ใช่จีนแต่จิ๋วนั่นน่ะสินั่นน่ะสิก็นั่นน่ะสิแล้วที่เราเรียนทุกวันนี้เป็นจีนเลยจีนกลางจีนกลางตุ๋นอย่างเงี้ยก็เป็นคำภาษาจีนใช่ไหมอย่างเงี้ยเป็นคำพยางค์เดียวไฝไฝอันนี้ใช่ไหมเป็นคำพยางค์เดียวคือหาได้ใกล้ตัวมากตาอย่างเงี้ยพยางค์เดียวไหมพยางค์เดียวเป็นคำมูลเปล่าคำมูลคำพยางค์เดียวทุกคำเป็นคำมูลลองนึกคำพยางค์เดียวกันมาเร็วพูดแข่งกันหินไข่ไก่หมูปลาช่อนปลาช่อนเป็นอะไรที่ไหนล่ะตีขาแล้วไปตุ้มปลาช่อนเหรอเป็นคำผสมปลาคือชนิดใช่ไหมคือชื่อสายปลาช่อนคือชื่อสายพันธุ์อ๋อเอามาต่อเรื่องใหม่ใบไผ่ไม้ไก่หมาไก่แมวหมูหนูหมีจิ้งจกหนูเลยนะถ้าจะแอดอีกทีนึงดินน้ำลมมาเป็นหมอกไปเขาไปแล้วสาไปแล้วว่ะไอ้ชนะโอ้ยไม่ไหววะไอ้อ่อนไอ้เลยๆๆใครชนะเลี้ยงปลาเผาเลยนะปลาขาเผาปลาขาเผาพูดละเปรี้ยวปากอย่างเงี้ยนี่คือคำพยางค์เดียวเป็นคำมูลแล้วก็เป็นคำที่สมบูรณ์ใช่มีความหมายสมบูรณ์ในตัวพอเราพูดคำว่าไข่อย่างเงี้ยเรานึกถึงเราว่าไข่คือไข่ความหมายก็ไม่ไข่ไข่เป็นไงไข่เป็นไงถ้าเกิดเติมคำมาเสริมเช่นไข่เป็ดไข่ไก่อย่างเงี้ยเป็นคำผสมผสมเพื่อจะบอกประเภทของมันแล้วอันนี้คือคำมูลประเภทแรกคือคำมูลพยางค์เดียวต่อมาคือคำมูลหลายพยางค์คือเป็นคำหลายคำที่มารวมกันแต่ว่ามีความหมายแค่อย่างเดียวใช่ใช่ไหมคำมูลหลายพยางค์นะครับวิธีการพิจารณาคำมูลหลายพยางค์เนี่ยบางทีเราอาจจะไปสับสนกับคำผสมได้ทีนี้คำมูลหลายพยางค์เนี่ยเวลาเราแยกไงเอาตัวอย่างง่ายๆนาฬิกาใช่นาฬิกาคำมูลหลายพยางค์ก่อนมีบอกมี2พยางค์3พยางค์4พยางค์5พยางค์อ่ะ2พยางค์เช่นขนมขนมอ๋อกะทิกะปิมะระเป็นต้นนี่2พยางค์กระเทียมกระเทียมกระเป๋ากระเป๋ากระดูกกระดาษสะเดาสะเดาสบายสบายสะดวกเอออย่างเงี้ยสะพานสะเอี่ยมสะเอี่ยมสะหวนสะหวนสงบสงบไฟสปรีน่าสปรีน่าไม่ใช่ไฟอะไรไฟตอบแหวงสว่างสว่างอุตส่าห์ไฟมีแหวงด้วยเหรอวะแสดงภาษาเขมรก็ได้นะแสดงเพราะว่าหาภาษาพยางค์มีไหมนาฬิกานาฬิกาจระเข้จระเม็ดเออปลาจระเม็ดตีพยางค์เช่นตาลีบันโอ้ระวังโดนยิงตาลีตะเลือกตาลีตะเลือกอุ้ยอุ้ยตาลีนั่งขังขอบตาลีนั่งขังโอ้ได้อย่างเงี้ยเออมันตัวอย่างไม่ค่อยเยอะภาษีห้าพยางค์แต่ว่าอะไรอ่ะไม่รู้สึกอีนั่งขังขอบอะไรเออเอาไปเป็นห้าพยางค์เช่นสัมมะเลเทเมาโอ้ยากแล้วห้าพยางค์สัมมะมะเลเทมาหมูยาวชูสัมมาคารวะสัมมาคารวะมันผสมป่ะก็เป็นคำเหมือนคำสมาดสมาดสมาดสัมมาแปลว่าดีคารวะก็คือนอบน้อมนอบน้อมนอบน้อมดีโอ้ความต่างของคำมูลกับคำผสมคืออะไรเออยังไงคำมูลเนี่ยเวลาบางทีถ้าเกิดมันมากกว่า1พยางค์เนี่ยเวลาแยกพยางค์แล้วแต่ละพยางค์อาจจะมีความหมายหรือไม่มีความหมายก็ได้เริ่มเครียดมั้ย
เวลาแยกพยางค์แล้วอาจจะมีความหมายหรือไม่มีความหมายก็ได้มาดูกันตัวอย่างเช่นคำว่านี่นาฬิกานานี่ก็มีความหมายลองวาดข้าวแล้วก็วาดรูปที่นาแอล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 นั่นนาเหรอน่ะหรือว่าหน้าต่างนะใครขึ้นกากาลิคืออะไรลิไม่รู้ไม่รู้รู้ป่ะไม่รู้เราก็ไม่รู้เหมือนกันไม่มีความหมายกาคืออะไรอีกานกสีดำๆเราจะนึกถึงนกสีดำๆโอ้นี่นกหรือเป็ดนกใครดูเป็นเป็ดบ้านบึ้มโอ้นกชัดอย่างหัวบ้านบึ้มนี่เป็นกาแต่ว่าถ้ายังไม่ดำมากแล้วก็ระบายให้มันดำๆโอเคนาบวกกาหมายถึงความหมายนากามันไม่ได้หมายถึงที่เราใส่อยู่เนี่ยมันไม่ได้หมายถึงที่เราใส่อยู่เป็นเรือนโรเล็กซ์ไซโก้โรเล็กซ์เหรอเนี่ยไม่มีปัญญาซื้ออันนี้ของโรตัสอันนี้เป็นยี่ห้อเราเล่นเราเล่นพอเป็นนากับกาปุ๊บเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงสิ่งที่เราสวมใส่อยู่นะหรือว่าแขวนไว้ที่ผนังเงี้ยมันคือนาค่ะที่เราเรียกว่าคำมูลเพราะว่าคำมูลความหมายของคำเดิมความหมายเดิมเนี่ยพอมาผสมกันแล้วกลายเป็นความหมายใหม่มันคนละประเภทมันไม่สัมพันธ์กับความหมายใหม่โอ้ยพระเจ้าช่วยกล้วยทอดมันยอดไปเลยก็คือว่าพอมาผสมกันกลายเป็นอะไรที่มันไม่เกี่ยวกับหมวดนั้นเลยใช่อย่างนี้เราเรียกว่าคำมูลแต่พอเป็นคำผสมเนี่ยมันเกิดจากการนำคำมูลตั้งแต่สองคำขึ้นไปมารวมกันมาฟีเจอริ่งกันแล้วกลายเป็นคำใหม่ที่มีความหมายใกล้เคียงกันBaby เกิดจากคำมูลสองคำขึ้นไปนะมันเซ็กซี่แล้วเหรอเป็นคนที่เต้นได้เป็นเซ็กซี่มากเลยจากการนำคำมูลสองคำขึ้นไปมารวมกันใช่ไหมครับผมแล้วเกิดเป็นคำที่มีความหมายใหม่ซึ่งใกล้เคียงกับความหมายเดิมโอเคโอเคมาเริ่มคำแรกยังเดี๋ยวสอนก่อนถ้าเกิดเป็นคำว่านาฬิกาเหมือนเดิมได้นาฬิกานี่เป็นคำมูลหรือคำผสมนะคำมูลข้อมือนี่เกิดว่าอ่ะคำจะเป็นนาฬิกาข้อมือเนี่ยเกิดจากคำมูลกี่คำมารวมกันสองไหมสามทำไมอะทำไมเปลี่ยนใจตอนแรกบอกคิดว่าสามคำแรกคือคำว่านาฬิกาไม่ใช่นาฬิกาคำที่สองคือคำว่าข้อแล้วคำที่สามคือคำว่ามือถูกต้องเอามารวมกันให้หมดปั๊บนาฬิกาข้อมือเวลาเราวาดรูปเนาะเวลาเราจะเห็นชัดเราก็แบ่งคำแบ่งจำนวนคำปั๊บเห็นเป็นสามคำถูกไหมครับผมวาดรูปนาฬิกาข้อไก่ทอดบ้าไม่ใช่นาฬิกาพี่แจ็คว่ารูปสวยรู้วะไม่หรอกนาฬิกาปะเห็นเราเจอหนึ่งคำแล้วเห็นข้อนาฬิกาเลยข้อมือเห็นข้อละเห็นแล้วเดี๋ยวเห็นมือไหมมือนั่นโอ้ลงกินเน็ตบุ๊กไหมแล้วนิ้วจะเยอะขนาดนี้ไม่ทอสองมือลงกันไม่ทอสองมือลงกันเลยสังเกตว่าเราจะเห็นทั้งนาฬิกาเห็นทั้งข้อเห็นทั้งมืออยู่รวมกันใช่ไหมพอเป็นคำผสมเนี่ยเราจะเห็นความสัมพันธ์ของความหมายเดิมแล้วก็ความหมายใหม่มือจะมองเห็นนาฬิกาเมื่อตอนจะมองเห็นข้อแล้วก็เห็นมือนี่คือลักษณะคำผสมที่เกิดจากการทำคำมูลตั้งแต่สองคำขึ้นไปมารวมกันแล้วเกิดเป็นคำที่มีความหมายใหม่ซึ่งใกล้เคียงกับความหมายเดิมนายเข้าใจแล้วเข้าใจความหมายแล้ว